มีไมค์อีกสักตัวให้พระท่านพูดให้เอามาฟังให้ตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวเอามาจะพูดสรุปทีหลังเดี๋ยวเอามาก็จะได้ฟังด้วยเนี่ยจะได้รู้สึกชื่นใจในกุศลขออนุโมทนากับโยมนะที่ได้มีโอกาสได้ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาถวายสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการถวายมานานซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้ถวายด้วยการน้อมนึกมาก่อนแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้มีแผ่นดินได้ถวายจริงๆสักทีนะซึ่งยิ่งเป็นพระยิ่งมีโอกาสน้อยแต่ปัจจุบันนี้อาตมาก็มีสถานที่แล้วก็จะสร้างไว้จะทำไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งโยมก็ได้มีโอกาสนะถ้าใครมีแผ่นดินมีที่ดินก็มีโอกาสได้ถวายแผ่นดินดังนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ถวายสิ่งที่เป็นแผ่นดินสวนไร่นาป่าไม้หรือเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ก็จะมีโอกาสได้สำเร็จฌานสมาบัตินะซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่โยมได้มีโอกาสได้ถวายได้สร้างได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาก่อนหนึ่งก็ขออนุโมทนาในการถวายทรัพย์ทั้งหมดนะโยมนะไม่ใช่แต่ที่ดินอย่างเดียวทั้งหมดเลยที่โยมทำกันมาขออนุโมทนาในจิตดีๆของโยมที่ปรารถนาจะสละที่จะให้จะแบ่งบันและเกื้อกูลแต่ตรงนี้ก็สะโขบมาที่การให้ไร่วิตาไรเป็นหลักนะก็ในบรรดาวัตถุทานทั้งหลายไม่ว่าจะให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามสิ่งที่ให้แล้วถือว่าสูงสุดในการให้กลุ่มวัตถุก็คือให้เสนาสนะทานให้สร้างวัดสร้างสำนักให้พระภิกษุให้กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาเข้าไปเจริญกุศลนั่นแหละถือว่าเป็นทานที่ประเสริฐในกลุ่มวัตถุทานที่สุดนั่นเองนะก็ดังนั้นตรงนี้ชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะแต่อย่างไรแต่การให้วัตถุทานที่เรียกว่าให้สถานปฏิบัติธรรมนิยมการให้เนี้ยจะมีประโยชน์ต่อเมื่อมีบุคคลมีพระภิกษุมีคารวาสมีญาติโยมไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะที่เขาดีกว่าคนอื่นนะในบรรดาวัตถุทานทั้งหลายเพราะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงที่ว่าให้บุคคลกลุ่มบุคคลทั้งหลายได้อยู่แล้วก็พัฒนาระดับจิตระดับใจตัวเจ้าของเองตัวกลุ่มบุคคลผู้ขวนขวายเองอย่างเช่นโยมเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นหรือนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นเขาสร้างวัดเสร็จเขาไม่ได้สร้างแล้วจบเขาไม่ได้สร้างสถานปฏิบัติทำเสร็จแล้วจบเขาได้มีโอกาสอุปถากดูแลได้เพราะอาศัยการที่เขามีสถานปฏิบัติธรรมเขาจึงได้ให้ทานเป็นหนึ่งนิดนะให้ได้ให้ถวายอาหารบิณฑบาตได้ถวายจีวรได้ถวายเภสัชยารักษาโรคบริการเป็นต้นต่างๆมากมายเขาจึงกล่าวว่าให้วัตถุให้เสนาสนะคือให้อย่างเช่นว่าสร้างสถานปฏิบัติธรรมนี้จึงชื่อว่าเลิศกว่าอย่างอื่นเพราะว่าการที่เราได้ถวายสถานปฏิบัติธรรมหนึ่งอย่างบุญกิริยาวัตถุอย่างอื่นก็จะตามมาทั้งหมดเมื่อถวายที่ก็จะมีสังฆะหมู่แห่งสงฆ์ก็พักอาศัยมีญาติโยมปฏิบัติธรรมการได้ถวายอาหารก็เกิดขึ้นการได้ดูแลอุปถากนะที่เรียกว่าวิญญาณวัชมัยก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะการได้เข้าได้ฟังธรรมนะก็เกิดขึ้นการได้เมื่อการฟังธรรมเกิดขึ้นก็ได้เรียนรู้เรื่องทานเรื่องศีลนะอภัยทานก็เกิดขึ้นนะเมื่อมีการให้ทานวัตถุทานก็ดีการให้อภัยทานคือศีลเกิดขึ้นด้วยจากการฟังธรรมก็จะมีการกล่าวธรรมอย่างนั้นนั่นแหละนะในกลุ่มอุบาสกอุบาสิกากันก็ดีหรือพระภิกษุก็ดีธรรมทานก็เกิดขึ้นทานทั้ง3ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานอภัยทานหรือธรรมทานก็เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยสถานที่นะอย่างที่เรียกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นวัตถุทานอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ดีเลยไม่ใช่กระจอกเลยแต่เป็นสิ่งที่มีค่านะเป็นสิ่งที่มีค่าแต่เราต้องรู้จักบริหารมันให้เป็นนั่นเองนะบริหารให้เป็นพวกกุศลทั้งหลายนะบุญกิริยาวัตถุ10ทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นแก่เราแก่ผู้ที่ไปอยู่นั่นเองหรือตลอดจนบารมี10ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีที่เราสวดกันไปแล้ว
ก็จะหมุนเข้าไปในกระแสจิตกระแสใจของเรานั่นเองนะเพราะสถานที่ทั้งหลายนะก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะเป็นถาวรวัตถุอย่างหนึ่งที่ทำให้กุศลเจริญจริงไหมโยมเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีสถานที่เสียแล้วการฟังธรรมวันนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้เลยนั่นเองนะสถานที่จึงเป็นปัจจัยสำคัญมากอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าเพราะมีอาศัยสถานที่นะจึงการยุงเรือสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายตลอดจนความเย็นความร้อนได้นะในบางที่ก็กล่าวว่าพระภิกษุเมื่อได้เสนาสนะได้สถานที่แล้วเป็นอย่างไรการรู้จักของผู้คนก็เกิดขึ้นแปลว่าการให้สถานที่หนึ่งอย่างเนี่ยผู้ให้ชื่อว่าให้เกียรตินะให้เกียรติให้อำนาจให้การเป็นที่รู้จักเกิดขึ้นด้วยนะเพราะพระภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะเป็นประจำอยู่ที่ไหนเป็นหลักแหล่งก็จะเป็นที่รู้จักของผู้คนนะเมื่อเป็นที่รู้จักของผู้คนแล้วหมู่ประชุมชนทั้งหลายก็จะมีโอกาสฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าพระภิกษุไม่มีสถานที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งวันนี้อยู่ที่หนึ่งพรุ่งนี้อยู่ที่หนึ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะการได้ฟังธรรมก็หมดโอกาสอย่างนี้เป็นต้นการให้เกียรติการเป็นที่รู้จักของผู้คนก็จะหมดไปเห็นไหมโยมการให้สถานที่นาเสนาสนะหรือที่เรียกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงชื่อว่าให้อะไรต่อมีอะไรต่างๆมากมายถ้าอย่างนี้เราก็จะได้เข้าใจเนาะว่าการให้ของเราหนึ่งครั้งที่เรียกว่าสถานที่มันเป็นถ้าเรียกว่าแบบชาวโลกก็คือเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเยอะกว่าเขาเพื่อนนั่นเองนะไม่ใช่ให้แต่สถานที่จริงๆเขาให้ครบทุกอย่างนั่นเองนะจึงขออนุโมทนากับโยมในที่นี้ด้วยเนาะตรงนี้ก็คือต้องการชี้ประเด็นเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามาเลยนะเวลากระชั้นชิดก็คือต้องการชี้ประเด็นให้เห็นว่าตอนนี้ได้ให้เสนาสนะให้สถานที่ถ้าเรามองถึงท่านอนาถาปิณิกาเศรษฐีเวลาท่านบริจาคไม่ใช่บริจาคท่านสละทรัพย์นะปูเต็มแผ่นดินเลยที่ตรงนั้นเนี่ยนะในญาติที่บอกว่าท่านปูใช้ทรัพย์เท่าไหร่18โกฏิโอ้ตึกไปเลยเนี่ยนะซื้อแผ่นดินนั้นถวายแล้วก็สร้างเสนาสนะด้วยอะไรต่างๆนี้อีกรวมเบ็ดเสร็จก็54โกฏิทีนี้ที่ท่านสร้างในกรณีที่ท่านสร้างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาที่ท่านสร้างที่ตรงนั้นเนี่ยที่นะที่ตรงนั้นถ้าย้อนเนี่ยสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาเนี่ยก็มีบุคคลที่ถวายทองคำใช้ทองคำปูนะบางยุคเนี่ยบางสมัยพระเจ้าบางองค์ปูอย่างนั้นเนี่ยเป็นระยะทาง1โยชน์คือ16กิโลเมตรมาบางยุคก็ใช้เต่าทองคำปูอีกเหมือนกันโอเต็มพื้นแผ่นดินตรงนั้นน่ะบางยุคก็ใช้ไม้เท้าทองคำปูเต็มแผ่นดินนี้เหมือนกันนะบางยุคก็ใช้ผานทองคำเลยปูเต็มเพลินแผ่นดินไล่มาตามลำดับเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกมีเกี่ยวในเรื่องของใช้อิฐทองคำเนี่ยนะมาปูอีกแล้วมายุคของอนาถาปิณิกายุคพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยใช้กหากันนะปูอีก18โกฏิถ้าเราเหยียบย่ำไปบนสถานที่ที่เขาถวายสถานที่เป็นธรรมบูชาสังธรรมพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาลองคิดดูที่ว่าพระเจ้าตากสินท่านถวายทั้งแผ่นดินนี้ไปแล้วถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะวโคดมเห็นไหมเนี่ยนั่นคือคนเขาคิดเป็นเขาเข้าใจคำสอนเขาจึงกล้าในการที่จะทำในกรณีอย่างนั้นเมื่อเขาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจึงได้สละสิ่งเหล่านี้เบ็ดเสร็จถามว่าเราน้อมถวายว่าที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อบูชาถวายแด่สงฆ์มีวุฒิญาณเป็นประมุขแล้วให้กับพุทธบริษัทได้มีโอกาสไปใช้ได้ไปพืชปฏิบัติภิกษุทั้งหลายที่ไม่มีศีลที่มีศีลในจตุรทิศก็ขอให้มาใช่ไหมเมื่อมาแล้วก็ขอให้มีความสุขเมื่อมาแล้วมีความสุขได้มีโอกาสในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการใช้สอยได้มนสิการในพระธรรมคำสอนก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ถวายสักการะทั้งหลายดังที่พระท่านกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารในเรื่องของการฟังธรรมที่สุดจริงๆเมื่อเป็นปัจจัยแก่อะไรถ้าเราเอามาระลึกที่พุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อปรินิพพานทำอย่างหนึ่งคืออะไรคือจาคานุสติวัตถุประสงค์เราต้องการเอาสิ่งที่เราได้สละไปเนี่ยเอามาระลึกบ่อยๆจะได้เป็นอนุสติคือสติที่ตามระลึกที่บอกว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วเนี่ยนะก็ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานถามบอกว่าเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวก็เพื่อประโยชน์แก่ความหน่ายคือประโยชน์แก่ความหน่ายในวัฏฏะเพราะเราเบื่อไงเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเราจึงกล้าในการที่จะสละแท้จริงเป็นเรื่องนามธรรมนะตัววัตถุมันตัวรองลงมานะเราจึงกล้าสละเพื่อความคลายกำหนัดวิราคายะได้แก่เพื่อประโยชน์แก่การคลายกำหนัดในวัฏฏะคือสำรอกปราศจากกิเลสเราต้องการจะสำรอกราคะสำรอกโทสะและโมหะออกจากใจฉะนั้นเราจึงกล้าสละวัตถุเหล่านี้ออกให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วเราก็บูชาในรัตนะที่เลิศที่ประเสริฐด้วยเพื่อความดับก็คือนิโรธายะเพื่อความดับกิเลสเพื่อความดับราคะดับโทสะดับโมหะราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงมานะเย่อหยิ่งทิฏฐิความเห็นผิดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอหิริกะไม่ละอายต่อบาปอโนตปะความไม่เกรงกลัวต่อบาปอุทธัจจะความฟุ้งซ่านต้องการจะดับกิเลสเหล่านี้ฉะนั้นเราจึงกล้าสละเพื่อประโยชน์แก่อุปสมายะนะเพื่อความเข้าไปสงบไปสงบราคะโทสะโมหะเดี๋ยวนี้ความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินมันพุ่งพ่านขึ้นมาฉะนั้นเราจึงกล้าที่จะสละถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเพื่อการรู้ยิ่งอภิญญายะเนี่ยอภิญญายะเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อประโยชน์แก่การยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ต่อไปเราจะได้พิจารณาเหมือนโยมเมย์พูดเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสมบัติผัดกันชมมาทุกยุคทุกสมัยอ่ะนี่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไหมล่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ตายจากเขาเดี๋ยวเขาก็จากเราเป็นของธรรมดากบที่อยู่ในนั้นก็สำคัญว่าเขาเป็นเจ้าของที่นั่นแหละหนูที่อยู่ในนั้นก็พุกพ่านกันอยู่นั่นเอ้ยงูเอ้ยเขาก็นึกว่าเป็นที่ของเขาใครอยู่ในที่ตรงนั้นยึดมั่นหมดแต่คนฉลาดทั้งหลายเอาสิ่งเหล่านี้บูชาสิ่งที่เลิศซะเลยเป็นสิ่งที่ประเสริฐซะเลยนี่เขาเรียกความเข้าใจเข้าใจแล้วเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ยิ่งต้องการจะรู้ยิ่งบอกว่าที่เหล่านี้มันไม่เที่ยงแม้จิตที่เข้าไปยึดก็ไม่เที่ยงที่เหล่านี้มันนำมาซึ่งชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์จิตที่เข้าไปยึดถือก็เป็นทุกข์ที่เหล่านี้มันเป็นอนัตตาใช่ไหมที่มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเลยถ้ามาพิจารณาดูแล้วเราก็จะเห็นบอกว่าใช่ไหมบอกถามว่าบ้านดินเป็นของเราเรือทั้งหมดเป็นของเราถามว่าถ้าเป็นของเรามันทำไมต้องซ่อมบ่อยๆเห็นไหมล่ะเพราะมันไม่ใช่ของเรามันยังไม่อยู่ในอำนาจเราจึงคอนโทรลมันไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราได้สละถวายเป็นพุทธบูชาเราคิดถึงบ้านชื่นใจทุกวันแต่ถ้าคิดเป็นของเราเนี่ยหนักมากโอ้ยตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเลยแต่ถ้าคิดว่าโอ้ยเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของพระธรรมเป็นของพระสงฆ์เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วคิดถึงกุฏิคิดถึงบ้านดินแต่ละหลังคิดทีไรก็ปลื้มใจคิดทีไรก็ปลื้มใจไปกวาดยังปลื้มใจเลยได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เดินเข้าไปโอ้โหชื่นใจทุกย่างก้าวแผ่นดินทุกแผ่นดินได้ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นลาภของเราเลยเนาะเราได้ดีแล้วเนาะทานบารมีทานกุศลของเราบริสุทธิ์เนาะยิ่งใหญ่มากทุกย่างก้าวเดินไปเหมือนเดินเดี๋ยวเฝ้าพระศาสดาใช่ไหมเพราะอะไรพื้นแผ่นดินทุกหยดใช่ไหมทุกจุดทุกอนูต่างๆเหล่านั้นเราได้ถวายเป็นพุทธบูชาเราเห็นคุณของพระบรมศาสดาซึ่งมีพระปัจริยาคุณมีสรีระคุณมีพระพุทธคุณแล้วเราจะได้เป็นปัจจัยในการได้อาสนะได้ที่นั่งแห่งการตรัสรู้ต่อไปเราเปิดโอกาสให้คนได้บรรลุธรรมเราก็จะได้เป็นผู้ที่ง่ายจะได้เป็นผู้ที่สะดวกถ้าเราจะหลงทิศหลงทางก็ขอให้ปัจจัยในการสละพื้นแผ่นดินสถานที่เหล่านี้เป็นพุทธบูชาจงเป็นปัจจัยคัดสรรผลักดันให้ข้าพเจ้าได้เจอพระบรมศาสดาฟังธรรมเนี่ยได้บรรลุธรรมอย่างนี้เป็นต้นหนึ่งโอ้ยังไงถามว่าถ้าเราสละทานในกุศลขนาดนี้ใช่ไหมและเราฝังทรัพย์ไว้ในศาสนาของพระชินเจ้าขนาดนี้แล้ว
ถามว่าถ้าไม่ได้บรรลุก็ให้รู้ไปใช่ไหมเราต้องมั่นใจต้องได้ทำไมจะไม่ได้ก็เรากล้าสละอย่างนี้ถามว่าเราไม่ได้สละอย่างคนไม่รู้ข้อมูลเรารู้ว่าให้สิ่งนี้จักได้อะไรเรารู้ว่าเมื่อเราสละสิ่งเหล่านี้จะได้เป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวก็คือหน่ายก็คือประโยชน์แก่การหน่ายจากวัฏฏะพวกกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏมันเป็นหน้าเบื่อหน่ายมากเพื่อความคลายกำหนัดก็คือคลายกำหนัดจากวัฏฏะก็คือกิเลสคือราคะโทสะโมหะนี่แหละที่เป็นปัจจัยให้เราไม่ยอมคลายไม่ยอมสละแล้วก็ยึดติดอยู่นี่แหละแต่วันนี้ใช่ไหมเราเป็นผู้ชนะสมัยก่อนเวลาเราคิดนี่นะพอคิดจะสละหนึ่งส่วนแต่ความตนีมันก็เข้ามาล้อมพันส่วนไม่กล้าพอจะสละสักหนึ่งส่วนนี่นะตัณหามานะทิฏฐิก็เข้ามายึดร้อมฟุบทุกลายเลยไม่กล้ากลายเป็นคนไม่อาจหารไม่กล้ากิเลสละยากกว่านี้นะอันนี้ขนาดพันดินนะแต่เราได้ทำไว้ดีแล้วเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดคือความเข้าใจทั้งหมดคือความรู้คือความเข้าใจและเพื่อความดับราคะโทสะโมหะเพื่อประโยชน์แก่การดับกิเลสมีราคะเป็นต้นที่จะได้ไม่ดำเนินต่อไปและอีกอย่างนึงบอกต่อเนี่ยประโยชน์ที่เรากล้าสละเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบราคะโทสะโมหะและสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดก็คือวัฏฏะไอ้ตัววัฏฏะเนี่ยมันจะทำให้เรายืดยาวในสังสารวัฏฉะนั้นมาในวันนี้เรากล้าสละเนี่ยเพราะเราต้องการจะเป็นปัจจัยแก่การดับวัฏฏะคือนิโรธายะและเพื่ออุปสมายะเพื่อความเข้าไปสงบกิเลสและอีกอย่างหนึ่งเพื่อความรู้ยิ่งทำไมใจเราจึงไม่ยอมรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ไหมเพราะเรายึดติดไงเพราะเราหวงเพราะเรายึดติดไอ้ตัวตัณหาเนี่ยเข้าไปอยากได้ไอ้ตัวมัจฉริยะอันความยึดติดอยู่ไอ้ตรงนี้ความมืดบอดของจิตมันก็เกิดเมื่อบอดความมืดบอดของจิตมันเกิดมันก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ไม่คล่องเพราะจิตมันหน่วงจิตมันหนักจิตมันกังวลอยู่แต่วันนี้พอเราได้สละแล้วมันเบาคิดไปอีกทีแล้วอ้าวนี่เป็นที่ที่เราได้บูชาพระพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆบูชาแล้วต่อไปเวลายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โอ้โหชื่นใจถ้ามันจะพังมันจะสลายไปแล้วก็น้อยของนี่เราได้ให้แล้วเป็นกาลทานเราให้ตอนที่ยังไม่พังใช่ไหมลูกถ้าปล่อยไว้นานมันจะสุดจะโทรมที่สุดจริงๆเราก็แก่เฒ่าไปทุกวันเราจะเอากำลังที่ไหนไปดูแลตอนนี้เราฉลาดคิดเรารีบตัดสินใจสละเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก่อนนี่เขาเรียกฉลาดในการดักหน้าอนิจจังก่อนที่อนิจจังขาลงมันจะแย่กว่านี้ใช่ไหมตอนนี้เราเลยกอบโกยตอนอนิจจังขาขึ้นให้เป็นประโยชน์แก่การที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งใหญ่ไพศาลแล้วลองกลับไปนั่งณอาสนะเดียวลองเจริญจาคานุสติดีทั้งปราโมททั้งปีติทั้งปัสสัทธิทั้งความสุขทั้งสมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วการยกขึ้นสู่อภิญญายะเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงเริ่มชัดขึ้นการยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์สถานที่เหล่านี้ไม่งามนะไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาแม้จิตที่เข้าไปรู้ก็เป็นสภาพที่ไม่งามนะเพราะขันธ์ไงเป็นตัวไปรู้เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเข้าไปรอบรู้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่งามด้วยไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยเบ็ดเสร็จเนี่ยถามว่าเราจะรู้ตามความเป็นจริงไหมเกิดมีปราโมทหรือไม่มีปราโมทมีปีติหรือไม่มีปีติมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ไปน้อมลึกเพื่อถ่ายถอนเนี่ยเป็นไปเพื่อการถ่ายถอนเพื่อความรู้ยิ่งก็คือเพื่อประโยชน์แก่การยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเพื่อตรัสรู้สัมโพธายะเพื่อประโยชน์แก่การตรัสรู้สัจจะทั้ง4เรารู้ว่ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกขสัจจะภายในแม้ดินทั้งหลายพื้นแผ่นดินเขาก็เป็นทุกขสัจจะทำไมจึงเป็นทุกข์ถามว่าสัตว์ไปเกิดไปตายหน้าที่นั้นเพราะหลงในที่ตรงนั้นเท่าไหร่เมื่อสักครู่โยมก็บอกว่าโอ้โหเป็นสถานที่พระนเรศวรมหาราชทรงนำทหารไปที่สุดยิงทหารไปตายเหล่านั้นเกลื่อนหมดเลยเขากลับไม่ถึงบ้านนั่นไงถามว่าเป็นที่ชาติทุกข์ที่เกิดไงแล้วก็ที่ตายสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายในที่นั้นเขาบอกเป็นที่ตั้งแห่งชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความโศกความล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจอีกเยอะเพราะอะไร
ถามบอกว่าพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่บอกว่าการแสวงหามี2 อย่าง1การแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐกับแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐอะไรล่ะคือการแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐแสวงหาความแก่ความเจ็บและความตายยังไงแสวงหาทรัพย์ไงแสวงหาที่ใช่มั้ยอันนี้ไม่ประเสริฐแต่เราเอาจะบอกว่าต้องตั้งอัธยาศัยบอกว่าเราจักถวายวัตถุทานที่ไม่มีสาระนะเราจักทำสาระให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่มีสาระอะไรคือไม่มีสาระสถานที่ตรงนี้ไม่มีสาระของความงามจริงไม่มีสาระของความเที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระของความสุขไม่มีสาระของความเป็นบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราจักทำสาระให้เกิดในสิ่งที่ไม่มีสาระด้วยการทำศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระเพื่อการจะทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสาระเนี่ยเป้าหมายคือนิพพานซึ่งเป็นอมตะสาระนั้นเราจะได้สาระจากการให้สิ่งที่ไม่มีสาระคนฉลาดถึงคิดแบบนี้ได้ถ้าคนไม่ฉลาดก็ไปทิ้งสาระคือนิพพานซึ่งเป็นอมตะสาระแต่มายึดถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระไปสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายและใจของเราทรัพย์ของเราบุตรของเราภรรยาสามีของเราก็ตัวของเรามันยังไม่ใช่ของเราและทรัพย์ภายนอกจักเป็นของเราแต่ที่ไหนพอเราฉลาดคิดตรงนี้เราจะทำสิ่งที่ไม่มีสาระทำสาระให้เกิดขึ้นเราจะทำศีลสมาธิปัญญาสาระให้เกิดขึ้นต่อไปเวลาเราคิดถึงที่ทีไรศรัทธาโลดแล่นโอ้ยถวายพระรัตนตรัยแล้วเห็นบ้านเห็นที่อยู่ทุกจุดทุกอนูเราได้ถวายแล้วเราได้ถวายแล้วสละเห็นไหมใจที่น้อมสละแต่ละครั้งแต่ละครั้งระลึกได้จนวันนี้จนลมหายใจขาดแม้ไปในชาติต่อไปอัธยาศัยในการจาคานุสติหรือการระลึกถึงคุณของพระศาสดาหรืออัธยาศัยในการสละก็จะติดตามตนไปจนกว่าจะปรินิพพานนั้นอัธยาศัยในการสั่งสมอย่างนี้เป็นอัธยาศัยที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าได้ฝังอริยทรัพย์ลงไว้ในกระแสของขันเรียบร้อยแล้วเราท่านทั้งหลายมีส่วนทุกคนมีส่วนทุกคนเลยนะขอโมทนากุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยขอโมทนากับคุณเมย์แล้วก็ครอบครัวในมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยค่ะ